ขอแวะกินอะไรลองท้องกันหน่อยนะครับนี่ A&W ตรงนี้ไม่ได้กินนานแล้วน่ากินนะรสเบียร์โซดเนี่ยน่ากินไหนเย็นๆเลยมีสิ่งข้างบนแล้วนี่นะคะว้าวแวะมากิน A&W นะคะนี่เป็นรูทเบียร์โฟร์สนะคะละลายหมดแล้วฟองฟอดเลยอร่อยไหมคันฟายกรอบมากแล้วก็เนื้อแซนด์วิชคนเลยกับเล็กมากชุดหนึ่งเขาให้2ชิ้นนะเดี๋ยวมีของชิ้นเล็กทำอะไรกันอ่ะเป็ดน่ารักนี่มีหงอนด้วยอ่ะเดินหนีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองโซโนมาในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของอเมริกานะครับคือวันเมโมเรียลเดย์นะครับก็จะเป็นวันที่รำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตในสงครามนะครับไหนๆก็เป็นวันหยุดฮอลิเดย์แล้วผมก็เลยพามาที่เมืองโซโนมาแห่งนี้เลยนะครับที่นี่นะครับก็จะมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับกว่าจะมาเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียในอเมริกาตอนนี้นะครับผมอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะนะครับตรงนี้คือใจกลางของโซโนมาพลาซ่านะครับข้างหลังนั้นก็คือซิตี้ฮอลล์นะครับหรือเรียกภาษาไทยว่ารัฐสภาก็ได้หรือศาลากลางจังหวัดก็ได้นะครับประมาณนี้มีทุกเมืองเลยเขาก็จะสร้างเป็นอิฐแบบคลาสสิกนะครับในบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะร่มรื่นนะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นย่านเก่าแก่แล้วก็เป็นต้นกำเนิดของธงสัญลักษณ์แบร์แฟลกนะครับหรือว่าธงของสาธารณรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเดี๋ยวผมขอท้าความตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับตั้งแต่ที่ชาวยุโรปเนี่ยเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานในทวีปอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอีสต์หรือว่าฝั่งเวสต์ที่นี่นะครับส่วนใหญ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นชาวสเปนนะครับที่อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานพอหลังยุคที่ชาวยุโรปอพยพมาตั้งถิ่นฐานนะครับก็จะมีประเทศเกิดใหม่อยู่ตอนล่างของอเมริกาก็คือประเทศเม็กซิโกนะครับต่อมานะครับก็ได้มีการก่อกบฏขึ้นนะครับโดยเป็นกลุ่มคนอเมริกันกลุ่มนึงนะครับที่อยู่พื้นที่ดั้งเดิมตรงนี้มาก่อนนะครับซึ่งไม่พอใจกับกฎหมายต่างๆของประเทศเม็กซิโกนะครับที่ตั้งขึ้นมาเขาก็เลยรวมตัวกันตั้งเป็นประเทศใหม่ขึ้นมานะครับเป็นสาธารณรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคือต้องการจะแยกตัวออกมาจากเม็กซิโกเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปรวมกับอเมริกาทางสาธารณรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็ได้เริ่มแบ่งแยกดินแดนออกมาจากเม็กซิโกตั้งแต่วันที่14มิถุนายนคริสตศักราช1846นะครับธงชาติแฟลกแบร์นะครับก็ได้ถูกชักขึ้นที่เมืองโซโนมาที่นี่ครั้งแรกนะครับหลังจากประกาศอิสรภาพจากเม็กซิโกเพียงแค่25วันเท่านั้นนะครับทางทหารของสหรัฐอเมริกาก็ได้เดินทางเข้ามาตั้งฐานที่มั่นทางทหารนะครับในเมืองโซโนมาแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมต่อสู้กับเม็กซิโกนะครับเพราะว่าในเขตแคลิฟอร์เนียหลายๆพื้นที่เนี่ยยังเป็นของประเทศเม็กซิโกอยู่นะครับทางทหารอเมริกันเนี่ยก็เลยต้องเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบางพื้นที่ของแคลิฟอร์เนียนะครับเพื่อที่จะทำสงครามกันนะครับในช่วงคริสตศักราช1846ถึง1848นะครับ2ปีนี้จะเป็นช่วงที่ประเทศอเมริกากับเม็กซิโกต่อสู้แย่งชิงดินแดนกันนะครับหลังจากสงครามเม็กซิกันอเมริกันจบลงนะครับทางประเทศอเมริกาเนี่ยก็ได้รับชัยชนะแล้วก็ได้ยึดครองพื้นที่ฝั่งแคลิฟอร์เนียไปทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงรัฐใกล้เคียงต่างๆในฝั่งเวสต์ด้วยนะครับก็จะเป็นของอเมริกาทั้งหมดเลยในวันที่9กันยาคริสต์ศักราช1850นะครับทางสาธารณรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้รวมเป็นหนึ่งในรัฐของอเมริกาแล้วนะครับแต่ว่าธงรูปหมีของแคลิฟอร์เนียก็ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับจุ๋มเหม่งเห็นไหมจุ๋มเหม่งทำอะไรหมาเด็กอ่ะโ
ันนี้เป็นวันหยุดคนก็มาพักผ่อนกันเยอะเหมือนกันเนาะเนี่ยพาเด็กๆมาเล่นมาปิกนิกผู้ใหญ่ก็มานั่งจิบไวน์กันข้างหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านของนายพลวาเลโฮนะครับอดีตอ่ะเป็นของมิชชันนารีนะครับเป็นมิชชั่นที่เอาไว้เผยแพร่ศาสนาของชาวสเปนสมัยก่อนนะครับจากนั้นก็ได้ถูกจัดเป็นฐานทัพเป็นบ้านพักของนายพลวาเลโฮนะครับตรงนี้นี่นะครับตึกสีขาวข้างหลังผมนะครับเป็นโรงแรมทอสคาโนนะครับเป็นโรงแรมเก่าแก่ตั้งแต่คศ1850เลยนะครับตึกเก่าแก่แห่งนี้นะครับก็อายุประมาณ173ปีที่แล้วนะครับก็คือเขาบูรณะแล้วก็รีโนเวทใหม่ทาสีใหม่ให้มันคงสภาพดูดีที่สุดนะครับตรงนี้แต่ข้างในเราไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าเขาปิดไว้ข้างในอาจจะไม่มีอะไรอาจจะเป็นแบบห้องเปล่าๆแต่ว่าตัวตึกนี่เขายังคงรักษาสภาพให้ดูดีอยู่นะครับมาเดินเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นี่นะครับตึกเก่าๆตรงนี้ก็จะเป็นเรือนของคนรับใช้นะครับสังเกตดูจะเป็นอิฐแล้วก็เป็นประตูไม้นะครับมีระเบียงไม้ด้วยดูเก่าๆอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมส่วนตึกคนใช้ก็อยู่ข้างๆตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับในบริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านพักของนายพลวาเลโฮหมดเลยนะครับซึ่งนายพลวาเลโฮนะครับก็ได้ใช้ชาวพื้นเมืองอเมริกันมาเป็นทาสรับใช้มารับใช้อยู่ในบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับอาคารเหลืองๆก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะครับที่รับประทานอาหารที่ทำครัวก็จะอยู่ตรงนี้เลยส่วนทางนี้จะเป็นบาร์นะครับหรือว่าเป็นโรงนาที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับข้างในนี้ก็จะมีวาก้อนอยู่เลยนะครับวาก้อนก็คือรถม้าโบราณนะครับสงสัยเขาจะทำสีใหม่สียังดูดีอยู่เลยเข้ามาดูโซนนี้นี่ในบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีกำแพงล้อมรอบตรงนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่เอาไว้สลับทำงานของแรงงานนะครับท่านรับใช้เขาคงน่าจะทำงานบริเวณนี้เนาะทำพวกอะไรต่างๆเนี่ยผู้ชายก็จะทำงานพวกกลางแจ้งผู้หญิงอาจจะทำงานในที่ร่มอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเตาก่อไฟแบบโบราณเห็นไหมทำด้วยปูนนี่ก็เป็นพวกก่อฟืนนะครับตรงนี้อันนี้ฟืนเขาน่าจะมาไว้ที่หลังแหละเป็นของใหม่แต่ว่าเตาเนี่ยเป็นของโบราณเลยเหมือนเตานี้ก่อด้วยปูนนะเนี่ยลองขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงบ้างข้างบนมีอะไรไม่มีอะไรเป็นห้องโล่งๆจะดูน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยกำแพงตัวตึกนี่ทำด้วยอิฐนะแล้วก็มีคานไม้ข้างบนเป็นหลังคาคานไม้ประตูไม้นี่ทะลุมีระเบียงข้างหน้าด้วยพื้นก็ทำด้วยไม้เหมือนบ้านโบราณที่ไทยเหมือนกันแล้วอย่างนี้นี่ออกมาก็เป็นระเบียงเห็นถนนนี่อันนี้ธงชาติธงแคลิฟอร์เนียรีพับลิกนะครับธงแบร์แฟกที่ผมบอกอันนี้จะเป็นลูกหมีกับลูกดาวปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เป็นสัญลักษณ์ของประจำรัฐแคลิฟอร์เนียนี่ก็เป็นธงของเม็กซิโกเพราะว่าเม็กซิโกเคยมายึดครองพื้นที่ตรงนี้อยู่ไม่มีอะไรแล้วแหละตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆเมืองของโซโนมานะครับนี่เป็นโซโนมาพลาซ่านะครับเมืองก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นโอทาวน์นะก็จะดูคลาสสิกคลาสสิกอ่ะเมืองโอทาวน์ในอเมริกาก็จะเป็นประมาณนี้ในย่านนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านอาหารร้านชิมไวน์ต่างๆนะครับเพราะว่าสถานที่เนี่ยมีไร่องุ่นแล้วก็ไวน์ชื่อดังของแคลิฟอร์เนียอยู่นะครับถ้าพูดถึงไวน์ของอเมริกานะครับก็จะต้องนึกถึงไวน์ของแคลิฟอร์เนียในเมืองโซโนมาแล้วก็นาปาวันเล่นะครับไวน์ที่นี่นะครับรสชาติและคุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับไวน์ฝรั่งเศสเลยนะครับได้รับการรับรองทั่วโลกเลยนะครับนี่ชั้นล่างอันนี้ก็เป็นห้องเอาไว้แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับข้างใน
งแบร์แฟกเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็เป็นพวกห้องขายกิฟต์ช็อปนะครับขายของฝากต่างๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นของห้องพักทหารนะครับมีที่นอนพวกกินข้าวเครื่องใช้ต่างๆข้างหลังนั้นก็คือโบสถ์เก่าแก่นะครับชื่อว่ามิชชั่นซานฟรานซิสโกโซลาโนนะครับเป็นโบสถ์มิชชันนารีสเปนนะครับสมัยที่มาตั้งถิ่นฐานรกรากในทวีปอเมริกานะครับเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองโซโนมาแห่งนี้เลยนะครับอร่อยไหมความแซ่บข้างในร้อนปะร้อนใช่ไหมอุ่นอุ่นอ่ะหวานน่าดูเลยน่ากินไหมกินปะกินดิมีฮอตช็อกโกแลตร้อนๆด้วยโซโนมาเนี่ยก็เป็นทาวเล็กๆเนาะเป็นเมืองท่องเที่ยวเงียบสงบดีนะครับเป็นเมืองแห่งการชิมไวน์เมืองที่มีไร่องุ่นแล้วก็มีไวน์คุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับที่นี่เดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันเนาะไปหาซื้อไวน์กันหวานๆหน่อยซื้อมาเป็นตะกร้าเลยนะอันนี้ไม่
เป็นที่เก็บไวน์อุโมงค์เก็บไวน์มันต้องเก็บในที่เย็นๆอืมใช่ตรงนี้มันเย็นไงใต้อุโมงค์ข้างหลังผมนี่คืออุโมงค์เก็บไวน์นะครับที่สาเหตุที่เขาต้องทําอุโมงค์เก็บไวน์ใต้ดินนี่ก็คือชั้นใต้ดินเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่เย็นนะครับเหมาะกับการเก็บไวน์มากเลยนะครับมองไปข้างหลังก็จะเห็นขวดไวน์เรียงกันเต็มเลยนะครับคือตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปนะครับต้องจ้างไกด์พาเข้าไปนะครับเราจะไม่สามารถเข้าไปเองได้นะครับชั้นใต้ดินอากาศก็จะเย็นๆประมาณนี้นะครับที่นี่นะครับเขาก็จะตกแต่งที่ชิมไวน์เป็นไวน์เทสติ้งสไตล์แบบว่าอยู่ในปราสาทนะครับก็แบบแนวคาสเซิลเนาะดูดิเหมือนอยู่ในปราสาทฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ขายพวกเสื้อผ้าของฝากต่างๆเดินมาหาที่นี่เขาก็เลี้ยงสัตว์เลยนะเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยมาทำอะไรไม่มีองุ่นเลยอะปกตินะถ้าเป็นหน้ามันอะองุ่นจะขึ้นตรงนี้เต็มเลยอะเนี่ยอันนี้ต้นองุ่นใช่มันจะขึ้นตอนหน้าร้อนแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไงนี่ไงผลมันกำลังขึ้นเริ่มแล้วไหนนี่อ๋อกำลังเรามาตอนมันดกๆเนาะตอนดกๆก็หน้าร้อนอ่ะตอนนี้ทางปราสาทก็ปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาปิด 5:30 น.เรามาตอน 5:00 น.แล้วก็ได้ไวน์มาแล้วเรียบร้อยเนาะใช่มั้ยได้กี่ขวดวันนี้ได้มา2ขวดนะครับปกติเนี่ยเราจะชอบมาหน้าร้อนแดดดีๆเนาะแต่ว่ามาช่วงนี้อากาศมันจะเย็นแล้วก็ฟ้าครึ้มไปหน่อยไวน์เทสติ้งตรงนี้นะครับเป็นที่ที่คนนิยมมามากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาตกแต่งแล้วก็สร้างให้เหมือนเป็นปราสาทนะครับสวยมากเลยเขาจำลองเป็นปราสาทแบบโบราณเลยนะครับวันนี้เราก็พาไปแค่เฉพาะตรงโซนที่เขาเป็นไวน์เทสติ้งแล้วก็ขายไวน์นะครับเราไม่ได้มีโอกาสพาไปเดินรอบๆปราสาทข้างในนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปิดแล้วเรามาถึงแล้วก็เลยรีบซื้อไวน์ก่อนเลยไม่ได้พาไปเดินเล่นข้างในข้างหลังอากาศดีมากเลยอ่ะเนาะวิวสวยมากเป็นเนินเขาขึ้นไปแล้วก็มีหมอกอ่ะตอนเย็นๆอันนั้นควันนะไม่ใช่หมอกควันอะไรอ่ะเนินอ่ะเขาเผาควันอะไรไม่รู้น่าจะก่อไฟมั้งอ้าวเหรอนึกว่าหมอกดีอ่ะอันนี้ก็เป็นไร่องุ่นนะครับตรงนี้ถ้าหน้าร้อนนี่องุ่นจะเยอะเลยเนาะออกผลเต็มนู่นนะครับข้างหลังปราสาทเป็นโรงบ่มไวน์โรงผลิตไวน์นะครับนี่ปราสาทอยู่ตรงนี้นะครับนี่ข้างหลังเป็นโรงทําไวน์นะครับวิวสวยมากThank you.
มก็กลับมาที่เมืองโซโนมาอีกครั้งนะครับเมื่อกี้แวะไปซื้อไวน์ที่นาป้าวันเล่เมืองข้างๆมานะครับตรงที่ผมไปซื้ออ่ะมันอยู่ในหุบเขามันก็เลยมีหมอกหนานะครับมันก็เลยฟ้าครึ้มๆหน่อยตอนนี้ทุ่มหนึ่งนะครับแดดยังออกอยู่เลยนี่เดี๋ยวผมจะมาดินเนอร์ร้านข้างหลังนี้กันนะครับตอนเย็นเมืองก็จะเงียบๆอย่างนี้นะครับไม่มีคนเลยรถก็ไม่ค่อยมีแต่รถจอดสงสัยคนเขาไปกินข้าวกันอยู่ตอนนี้เดินเล่นชมเมืองยามเย็นกันนะครับเมืองคลาสสิกสวยๆเลยตอนนี้ลมเย็นๆนะครับเมืองก็เงียบด้วยตอนนี้ส่วนสาธารณะรอบซิตี้ฮอลล์นี่ไม่มีคนแล้วนะครับเงียบเลยตอนกลางวันคนยังเยอะๆอยู่เลยคือจริงๆอ่ะช่วงเนี้ยมันต้องร้อนแล้วนะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตอนนี้มันยังหนาวอยู่เลยลมเย็นๆ15องศานะครับตอนนี้ปกติเนี่ยโซโนมาถ้าเกิดว่าเดือนพฤษภาคมมิถุนาตอนเนี้ยมันจะเริ่มร้อนแล้วแต่ตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยที่นี่นะครับก็จะมีพวกโรงแรมร้านอาหารมีโรงหนังด้วยข้างหน้านะก็จะเป็นโรงหนังนะครับร้านอาหารก็จะมีไวน์มีเทสติ้งรูมด้วยเอาไว้ชิมไวน์โอเคครับตอนนี้ได้เวลาดินเนอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวร้านข้างหลังกันนี้กันนะครับไปไปกันเลยครับไปเดี๋ยวไปกินข้างร้านนี้ The Plaza Bistroปลาหมึกทอดคาราเมลี่ครับใช่แล้วก็ขนมปังด้วยอุ่นๆเลยอ่ะอันนี้บีสั่งอะไรมาเนี่ยเครื่องดื่มสปาร์กิ้งไวน์แล้วแฮมเป็นอะไรเป็นแซงเกียครับผมเป็นไวน์แดงใส่ผลไม้หวานๆบรรยากาศในเมืองโซโนมาข้างหน้านะครับตรงนู้นก็เป็นสวนที่เราพาไปเดินเมื่อตอนกลางวันเนี่ยได้แล้วนะครับได้พาสต้าแล้วนะคะคนละจานเลยของแอมเป็นพาสต้าซีฟู้ดน่ากินของบีเป็นเนื้อแล้วก็หมูกินหมดไหมเนี่ยหมดป่ะเดี๋ยวมากินกันนะครับพาสต้าซีฟู้ดก็แบบชุ่มครีมหน่อยอ่ะจะมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็แซลมอนครับเรากินเสร็จกันเรียบร้อยนะครับงั้นเราขอไปคลิปกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ